หลวงเฟิงสามารถผ่านการฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายมากกว่า 6,000 ปีและยังใช้เวลาฝึกฝนวิชาเทพอสูรอีกมากกว่า 5,000 ปีและรวมไปถึงวิชาเหยียนเชิญ7รูปแบบตอนนี้เขาก็สำเร็จขั้นที่2ใหญ่แล้วตอนนี้ความเข้าใจในภาพของอนุสาวรีย์โอลหม่านก็มากกว่า6ภาพแล้วตอนนี้เขาได้รับการยอมรับแล้วว่าเขานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเคอร์ตี้ในตอนนั้นเลยที่สำคัญกว่าก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เขาได้มีร่างคนหมอชาและร่างคนหมอชานั้นก็ได้เรียนรู้วิชาเทเลพอร์ตแล้วหลัวเฟิงนั้นสามารถใช้วิชาเทเลพอร์ตได้ด้วยตัวเองและบวกกับพลังจิตและสติสัมปชัญญะของหลัวเฟิงนั้นก็เพิ่มขึ้นกว่าเก่ากว่าพันเท่าสามารถเปิดพลังจิตถึง3เขตแดนแล้วความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงในตอนนี้เท่ากับระดับราชาอมตะขั้นสุดขีดหลัวเฟิงรีบล็อกอินเข้าสู่จักรวาลเสมือนได้มีอีเมลนับไม่ถ้วนหลั่งไหลเข้ามาอีเมลจากเจ้าแห่งนครโอลหม่าน2ฉบับจากราชาเจิ้นเยี่ยนหวัง9ฉบับจากพ่อหลานหลวงจุนและคนอื่นๆอีก1ฉบับจากพ่อแม่หลัวไห่หลัวผิงอีกหลาย10ฉบับแต่จดหมายจากฉูชิ่นนั้นมีมากกว่า 38,000 ฉบับทุกจดหมายนั้นจะเล่าเรื่องราวถึงความรักระหว่างหลัวเฟิงกับฉูชิ่นหลัวเฟิงอดไม่ได้เจ็บปวดในใจเขาจึงได้รีบกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านนะครับหลัวเฟิงก็ได้เห็นหลัวผิงนั้นเกิดความกังวลขึ้นมาหลัวเฟิงนะครับจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นหลัวผิงนะครับที่ได้เห็นพ่อของเขาเองเขาก็ประหลาดใจและดีใจเขานะครับได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเจี้ยนทาหวังนั้นตั้งใจที่จะมายึดทรัพย์สินของตระกูลหลัวเฟิงนะครับจึงได้เข้าไปข้างในครับและมาอยู่ข้างๆฉูชิ่นในขณะที่อยู่ข้างๆฉูชิ่นเองครับเจี้ยนทาหวังที่กำลังเจรจายึดทรัพย์สินตระกูลหลัวอยู่นั่นเองเขานะครับก็ได้เห็นหลัวเฟิงเจี้ยนทาหวังนะครับได้ขอโทษและจากไปอย่างรวดเร็วจากนั้นหลัวเฟิงนะครับก็เกาะฉูชิ่นแน่นและจัดการเรื่องราวภายในครอบครัวต่อมาหลัวเฟิงนะครับได้มาที่วิหารของเจ้าแห่งนครโอลหม่านเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับได้พยักหน้ากับหลัวเฟิงและพูดว่าไม่ได้เจอกันนาน 6,000 ปีตอนนี้เจตจำนงของหลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากกฎแห่งอวกาศนั้นก็ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันและตอนนี้หลัวเฟิงคิดว่าหลัวเฟิงนั้นจะสามารถผ่านสะพานสวรรค์ได้กี่ชั้นหลัวเฟิงนะครับจึงได้บอกไปว่าตอนนี้ระดับของเขานั้นน่าจะอยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่20เจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นไม่ได้ต่อสู้มาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้หลัวเฟิงนั้นไปผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่20เสียแล้วก็ตัวตนของเต้าเหอหวังที่หลัวเฟิงใช้ในสนามรบด้านดินแดนนั้นเกินจริงเป็นอย่างมากถ้าหากรู้ว่าเต้าเหอหวังแท้จริงแล้วเป็นเจ้าแห่งโลกหรือก็คือหลัวเฟิงนั้นอาจจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อที่จะสังหารหลัวเฟิงเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาเลยทำการเปลี่ยนแปลงประวัติและประสบการณ์ของเต้าเหอหวังหลังจากที่หลัวเฟิงผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่20แล้วหลัวเฟิงนั้นก็สามารถเข้าสู่กลุ่มหงเมืองได้แต่หลัวเฟิงนั้นจะต้องเข้าร่วมในฐานะหลัวเฟิงไม่ใช่เต้าเหอหวังซึ่งกลุ่มหงเมืองนั้น1คนนั้นสามารถมีได้2โควต้าหลัวเฟิงนะครับจะได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ของเขาเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับถามไปว่าเขารู้ว่าหลัวเฟิงนั้นซื้อชุดเกราะเทพไฟระดับราชามาและหลัวเฟิงนั้นใช้มันในการกำจัดระดับอมตะระดับราชาในสนามรบนอกดินแดนใช่หรือไม่หลัวเฟิงนะครับจึงได้พยักหน้าเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็ได้บอกไว้ว่าหลัวเฟิงนั้นสามารถใช้ชุดเกราะเทพไฟได้อย่างไรหลัวเฟิงก็แอบคิดในใจนะครับเขาจะเล่าเรื่องราวของจั่วซานเคอร์และเรื่องราวของหอคอยดวงดาวดีหรือไม่ดังนั้นนะครับหลัวเฟิงจะได้กล่าวกับเจ้าแห่งนครโอลหม่านไว้ว่าการที่เขาสามารถใช้ชุดเกราะเทพไฟได้นั้นเพราะว่าเขานั้นเกิดมาพร้อมกับความสามารถนี้โดยเฉพาะเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับจึงได้พยักหน้าและถามอีกครั้งว่าชุดเกราะเทพไฟนั้นมันจะต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งและหลัวเฟิงนั้นสามารถใช้มันได้อย่างไรหลัวเฟิงนะครับก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเขานั้นใช้วิชาภัยพิบัติทั้ง9ดังนั้นนะครับเขาจึงกล่าวออกไปว่าที่เขาสามารถสวมชุดเกราะได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จในการหลอมผนึกโลหิต10ชิ้นและตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นนักรบดำแล้วเจ้าแห่งนครโอลหม่านประหลาดใจเล็กน้อยครับและบอกไปว่าดีแต่ว่าหลัวเฟิงนั้นอย่าเพิ่งบอกใครเกี่ยวกับการที่เขาได้เป็นนักรบดำในตอนนี้หลัวเฟิงนั้นมีความสามารถในด้านทางเทพอสูรและตอนนี้หลัวเฟิงก็ได้กลายเป็นนักรบดำแล้วซึ่งมันเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบเจ้าแห่งนครโอลหม่านครับยังได้บอกอีกว่าตอนนี้กฎแห่งเวลาและอวกาศของหลัวเฟิงนั้นมาถึงขีดจำกัดแล้วและเมื่อไหร่หลัวเฟิงนั้นจะสามารถก้าวผ่านความเป็นอมตะได้หลัวเฟิงนะครับจึงกล่าวว่าตอนนี้เขายังเหลือโควต้าสำหรับร่างคนอีกหนึ่งที่เจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็พยักหน้าเล็กน้อยและบอกไปว่าร่างโคตรตัวสุดท้ายของหลัวเฟิงนั้นจำเป็นที่จะต้องค้นหาอย่างหนักแต่ต้องทำตามความสามารถของมันไม่ให้ตกหล่นจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ทำความเคารพแล้วก็ได้จากไปเมื่อกลับมาถึงที่บ้านนะครับเจี้ยนทาหวังนะครับก็ได้เข้ามาสารภาพผิดแก่หลัวเฟิงซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดต้องการมาสารภาพผิดแล้วก็ให้ทำการเซ็นสัญญามอบส่วนแบ่งทางธุรกิจ 99% ให้แก่ตระกูลหลัวซะถ้าไม่งั้นก็เขาจะฆ่าเจี้ยนทาหวังเสียเจี้ยนทาหวังนะครับโกรธไม่ลงครับและจะเป็นที่ต้องทำตามต่อมาหลัวเฟิงได้มาอยู่ในหอคอยดวงดาวครับหลัวเฟิงได้สัมผัสได้ถึงตำแหน่งคนทุกคนที่เข้ามาในหอคอยดวงดาวหลัวเฟิงนะครับสามารถเทเลพอร์ตไปหาพวกเขาได้โดยตรงหลัวเฟิงนะครับได้เทเลพอร์ตไปหาศัตรูและทำการออกล่าพอฆ่าเสร็จนะครับหลัวเฟิงก็ได้ทำการควบคุมวิญญาณพวกเขาเนื่องจากว่าศัตรูนั้นมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างครับจึงยากที่จะควบคุมได้อย่างชำนาญหลัวเฟิงนะครับจึงฆ่าใครสักคนที่อยู่ในระดับสูงๆและฆ่าบางคนที่อยู่ในระดับต่ำๆตอนแรกฆ่าเพียงแค่1คนแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น9คนแล้วซึ่งทั้ง9คนนี้นะครับก็ไปอยู่ในระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดหรือระดับอมตะระดับราชาชั้นต้นหลัวเฟิงนะครับได้ฉกฉวยนะครับสมบัติของเหล่าราชาอมตะเหล่านี้ เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายนะครับถึงพฤติกรรมของเต้าเหอหวังทำให้เกิดความไม่พอใจในสาธารณชนทุกคนที่อยู่ในหอคอยดวงดาวครับตกอยู่ในอันตรายและเริ่มหวาดระแวงขึ้นทุกวันเกี่ยวกับการฆ่าที่เกินจริงของเต้าเหอหวังโรเฟิร์นครับจึงได้ตระหนักรู้ได้ว่าถึงเวลาที่เขาควรจะหยุดได้แล้วแต่ก่อนที่เขานั้นจะออกจากสนามรบนอกดินแดนอย่างเป็นทางการนั้นเขาต้องการที่จะหาทางแก้แค้นเทียนเจิ้นหวังดังนั้นนะครับหลัวเฟิงจะได้แอบใช้เงินครับในการซื้อพิกัดของเทียนเจิ้นหวังหลัวเฟิงนะครับได้ออกคำสั่งให้คนที่เขานั้นควบคุมได้แก่จี้หงหวังชานโขหวังฝูซุ่ยหวังนะครับทำการร่วมมือร่วมใจกันโจมตีเทียนเจิ้นหวังซึ่งตอนนี้เทียนเจิ้นหวังครับก็อยู่กับเมยมู่หวังพวกเขาครับต่อสู้กับระดับอมตะระดับราชาของหลัวเฟิงและเราก็จะรู้ครับว่าแท้จริงแล้วเมยมู่หวังซึ่งเป็นคนของเผ่าปีศาจนั้นเป็นวิญญาณรับใช้ของเทียนเจิ้นหวังและเหมยมู่หวังนั้นมักจะใช้งานร่วมกันทำการหลอกผู้คนจากภายนอกและล่อลวงไปฆ่าอย่างลับๆไม่รู้ว่าเทียนเจิ้นหวังนั้นได้สมบัติไปมากเท่าไหร่ซึ่งคนที่หลัวเฟิงควบคุมทั้ง3คนนะครับก็อยู่ในระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดทั้งหมดและทำการต่อสู้กับทั้ง2คนและในที่สุดครับเทียนเจิ้นหวังก็ได้พ่ายแพ้หลัวเฟิงจะได้ก้าวไปข้างหน้าครับและทำการควบคุมจิตใจเทียนเจิ้นหวังได้สำเร็จซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเทียนเจิ้นหวังนั้นได้ส่งข้อความไปหาคนของเขาให้มาช่วยเหลือเมื่อคนของเทียนเจิ้นหวังนะครับมาถึงก็เห็นเต้าเหอหวังนะครับกำลังปกป้องเทียนเจิ้นหวังอยู่พวกเขานะครับก็คิดว่าแท้จริงแล้วเต้าเหอหวังนั้นจะเป็นพวกเดียวกับเทียนเจิ้นหวังพวกเขาครับจึงเตรียมที่จะจากไปแต่ในขณะนั้นเองครับเฉยเจียวหวังนะครับก็ได้ปฏิเสธและพูดดังว่าท่านเพิ่งดูในรายชื่อของเหล่าทหารของฝ่ายมนุษย์กลับพบว่าแท้จริงแล้วเต้าเหอหวังนั้นได้ปลดประจำการไปแล้วทุกคนนะครับจะได้ตกใจเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าปลดประจำการไปแล้วก็แปลว่าเต้าเหอหวังนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบทหารของเผ่ามนุษย์ใช่หรือไม่ก็สามารถฆ่าได้โดยที่ไม่มีบทลงโทษดังนั้นนะครับคนอีก90คนจากเผ่ามนุษย์นะครับก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่จัดการเต้าเหอหวังหรือก็คือหลัวเฟิงโดยเฉยเจียหวังนะครับได้บอกไปว่าเต้าเหอหวังนั้นร่ำรวยเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้แล้วก็เราจะได้ทรัพย์สินจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันคน10คนนะครับจึงพุ่งไปข้างหน้าหาหลัวเฟิงนะครับจะได้ใช้ปีกเงินของเขานะครับในการหลบการโจมตีของฝูงชนและพุ่งเข้าไปหาเฉียเจียวหวังหลัวเฟิงนะครับได้สร้างลูกบอลสีดำรัศมีสีม่วง6ลูกขึ้นมาปรากฏขึ้นในฝ่ามือซึ่งนี่ก็คือวิชาดาวเซียนทั้ง6ที่ถูกอาบด้วยยาพิษโดยวิชานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าหลัวเฟิงนั้นได้ใช้พลังจิตของเขานั้นสามารถแปลเปลี่ยนเป็นรูปร่างได้เพราะตอนนี้นั้นระดับพลังของเขานั้นเปลี่ยนได้กับระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดและหลังจากนั้นครับเขาก็ใช้สมบัติแผนที่ดวงดาวของเขาซึ่งสมบัติแผนที่ดวงดาวของเขานี้ก็เปรียบได้อมตะระดับราชาขั้นสุดขีดเฉียเจียวหวังนะครับจึงได้ชักกระบี่2เล่มออกมาหลัวเฟิงนะครับจึงได้เปลี่ยนมือของตัวเองครับให้กลายเป็นกรงเล็บสัตว์ร้ายและทำการกระแทกกระบี่ของเฉียเจียวหวังจนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงหลังจากนั้นครับก็ได้ปล่อยดาวสีดำทั้ง6ในมือของเขานะครับเข้าไปกระแทกเฉียเจียวหวังทำให้พลังชีวิตของเขานั้นหายไปกว่า 30% หลัวเฟิงนะครับเตรียมที่จะสังหารเฉียเจียวหวังแต่ในขณะนั้นเองครับเฮยเชิญหวังจากเผ่ามนุษย์นะครับก็ได้มาถึงซึ่งเฮยเชิญหวังนะครับก็ได้มาช่วยเฉียเจียวหวังได้ทันเวลาเฮยเชิญหวังนะครับมีลักษณะคล้ายกับชีเจียนหวังที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้ก็คือเกือบจะอยู่ในระดับคงกระพันแล้วหลัวเฟิงนะครับจึงใช้วิชาดาวเซียนของเขานะครับที่ได้เพิ่มเป็น8ทำการโจมตีเฮยเชิญหวังแต่ว่าเฮยเชิญหวังนะครับที่มีพลังอันยอดเยี่ยมนั้นเขาใช้ค้อนยักษ์ของเขานะครับทำลายดาวเซียนของหลัวเฟิงนะครับจึงได้ใช้ศิลปะการต่อสู้เทพอสูรของเขานะครับรูปแบบที่2เพิ่มทักษะที่แข็งแกร่งแส้เงาทำการพุ่งเข้าโจมตีเฮยเชิญหวังซึ่งทั้ง2ฝ่ายนะครับก็สามารถปะทะกันได้อย่างสูสีหลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเฮยเชิญหวังนั้นทำการเผาผลาญพลังอมตะขึ้นมาแล้วก็ตัวเขาเองนั้นก็อาจจะไม่รอดก็เป็นได้หลัวเฟิงนะครับจึงได้กระพือปีกนะครับเตรียมที่จะหนีไปหลัวเฟิงนะครับได้ฉวยโอกาสจังหวะที่จะหนีนี้นะครับพุ่งเข้าไปใกล้เฉยเจียวหวังและใช้กรงเล็บของเขานะครับทำการสังหารเฉยเจียวหวังได้สำเร็จแล้วก็จากไปในเวลานี้นะครับมิ่งเหยียนหวังก็ได้เข้ามามิ่งเหยียนหวังนะครับได้พูดกับเฮยเชิญหวังบอกว่าเขากับหลัวเฟิงนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีเลยทีเดียวซึ่งเต้าเหอหวังนั้นก็น่าจะมีความสามารถมากขึ้นด้วยเพราะหลังจากที่เขาหายตัวไปเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วในสมรภูมินอกดินแดนตอนนี้ตำนานของเต้าเหอหวังก็ได้แพร่กระจายอีกครั้งเพราะว่าเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วนั้นเต้าเหอหวังสามารถฆ่าระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดได้ด้วยคริสตัลระเบิดของเขาแต่ตอนนี้เขาสามารถฆ่าระดับอมตะระดับราชาได้ด้วยกำลังของตนเองหลัวเฟิงนะครับได้ออกจากสนามรบนอกดินแดนและกลับไปที่นครโอลมานแนะนำวายชั้นดี 2-3 ขวดครับไปให้แก่เจิ้นเยี่ยนหวังซึ่งตอนนี้ครับเจิ้นเยี่ยนหวังก็ได้รู้ว่าสิทธิ์ของเขาในตอนนี้นั้นมีระดับใกล้เคียงกันกับเขาแล้วโดยนะครับเจิ้นเยี่ยนหวังได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าให้หลัวเฟิงนั้นบุกเข้าไปในภูเขาสวรรค์หลังจากที่หลัวเฟิงผ่านแล้วนั้นเราจะมานั่งดื่มกันหลัวเฟิงจะได้พยักหน้านะครับได้เข้าสู่ระบบจักรวาลเสมือนทำการพิชิตเหล่าสัตว์ร้ายในภูเขาสวรรค์ได้หลัวเฟิงนะครับสามารถผ่านมาได้และได้รับคะแนนทั้งสิ้น100,000,000,000คะแนนจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ไปที่สะพานสวรรค์นะครับและสามารถฝ่าฟันจนกระทั่งมาถึงชั้นที่20ได้อย่างง่ายดาย แล้วก็ห่างจากชั้น21เพียง9เดียวเท่านั้นซึ่งชั้น21นี้หากผ่านไปได้แล้วก็จะเท่ากับระดับผู้อาวุโสในจักรวาลบริษัทจักรวาลเสมือนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและได้ยอมรับว่าในที่สุดหลัวเฟิงตอนนี้นะก็ได้นำหน้าผัวหลานไปไกลแล้วคนที่ผ่านสะพานสวรรค์ชั้น21และเลือกอนุสาวรีย์โอลหม่านอันเดียวกันกับหลัวเฟิงนั้นก็คือเจ้าแห่งตำหนักสุริยุปราคาหลังจากนั้นหลัวเฟิงกับเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับก็ได้มาดื่มกันอย่างมีความสุขวันรุ่งขึ้นหลัวเฟิงได้ตื่นขึ้นและกลับมาที่โลกตอนนี้โลกนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเกาะลอยน้ำที่เขาได้ทำสัญญาไว้นั้นตอนนี้ครอบครองทะเลทั้งหมดของโลกอย่างสมบูรณ์สัตว์ประหลาดบนโลกทั้งหมดก็ได้หายไปนานแล้วได้เห็นผู้อพยพจากต่างดาวมักจะมาเยี่ยมเยียนพวกเขาที่แผ่นดินใหญ่อยู่เป็นประจำบ้างก็มาเพื่อหยอกล้อและกันแกล้งคนบนโลกที่อ่อนแอหลัวเฟิงนะครับจะได้แอบตัดสินใจแล้วว่าถ้าเกิดเขามีความสามารถในอนาคตแล้วก็เขาจะต้องยึดโลกคืนและขับไล่คนเหล่านี้ออกไปหลังจากนั้นครับหลัวเฟิงได้ขอพบเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับหลัวเฟิงนะครับได้ขอให้เจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับออกคำสั่งให้ผู้อพยพที่มาอยู่บนโลกนั้นห้ามตอแยกับผู้คนบนโลกหลังจากนั้นนะครับผู้อพยพจากต่างดาวครับจึงได้บ่นกันว่าเรื่องสนุกบนโลกนั้นมีให้ทำน้อยลงและพวกเขานั้นไม่พอใจแต่การส่งสัญญาณของหลัวเฟิงครับก็ดังก้องไปทั่วทั้งโลกแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วก็อย่าหาว่าเขาใจร้ายละกันผู้คนบนโลกครับจึงได้ส่งเสียงโห่ร้องให้แก่หลัวเฟิงและตอนนี้นะครับหลัวเฟิงก็ได้ปรึกษากับบาบาตะนะครับว่าไอคนที่ฆ่าอาจารย์ของเขาคนแรกหรือก็คือฮูเหยียนโผนั้นมันเป็นใครซึ่งบาบาตะนะครับก็ได้บอกไว้ว่าคนที่ฆ่าฮูเหยียนโผนั้นก็คือผู้ที่อยู่ในระดับอมตะระดับราชาคนหนึ่งหลัวเฟิงก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เขาไม่กลัวระดับอมตะระดับราชาแล้วบอกมาว่าไอคนที่กำจัดสังหารฮูเหยียนโผนั้นมันเป็นใครซึ่งบาบาตะนะครับก็บอกว่าคนนี้นั้นอยู่ในระดับอมตะระดับราชาขั้นแรกเริ่มเท่านั้นซึ่งเขาครับมีชื่อว่าม่อโฉวหวังหลัวเฟิงนะครับจะได้บุกไปหาม่อโฉวหวังนะครับและเผลอบทขยี้เขาอย่างไม่ตั้งใจจากนั้นไม่นานนะครับหลัวเฟิงก็ได้นึกถึงสถานที่ที่อันตรายในจักรวาลที่จั่วซานเคอร์นั้นบอกว่ามีชิ้นส่วนชิ้นที่3ของภัยพิบัติทั้ง9อยู่ซึ่งที่นี้นะครับมีชื่อว่าดินแดนลับอูฮวาโดยที่ดินแดนลับอูฮวานะครับจะมีสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าโตโขซึ่งโตโขนะครับมีเพียงแค่พันกว่าตัวเท่านั้นแต่ว่าพวกมันนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพวกมันนั้นมีผู้นำอยู่2คนคนแรกได้แก่ผู้อาวุโสโตโขเขียวคนที่2ก็คือผู้อาวุโสโตโขม่วงหลัวเฟิงนะครับได้ทำการสังเกตรูปลักษณ์ของโตโขจากระยะไกลนะครับก่อนที่เขานะครับจะใช้ร่างคนหมอชาทำการเปลี่ยนแปลงหน้าตาให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์โตโขนะครับโดยหลัวเฟิงนะครับได้ทำการแปลงกายเป็นเผ่าพันธุ์โตโขนะครับและสามารถตรวจพบได้ว่าชิ้นส่วนภัยพิบัติทั้ง9นั้นมันอยู่ที่ไหนหลังจากทราบสถานที่ซ่อนนะครับหลัวเฟิงก็เลยเปลี่ยนร่างตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้กลายเป็นผู้อาวุโสโตโขเขียวและเดินเข้าไปในห้องโถงและรับชิ้นส่วนมาอย่างง่ายดายหลังจากนั้นนะครับร่างโคนหมอชานะครับก็ได้หลบหนีออกจากดินแดนนี้ในทันทีพอหลบหนีนะครับก็ปรากฏว่าผู้อาวุโสโตโขเขียวตัวจริงนะครับนั้นเห็นหลัวเฟิงเข้าพอดีและทำการล้อมจับหลัวเฟิงเอาไว้หลัวเฟิงในร่างโคนหมอชานะครับจึงได้ใช้วิชาเทเลพอร์ตหลบหนีไปอย่างรวดเร็วแต่พอใช้วิชาเทเลพอร์ตนะครับเขานะครับก็ยังคงถูกจับและถูกสังหารก่อนที่ร่างโคนหมอชาของหลัวเฟิงนะครับจะได้โดนจับนั่นเองก็ปรากฏว่าร่างโคนหมอชานะครับได้ทิ้งชิ้นส่วนความทุกข์ยากทั้ง9ชิ้นที่3นั้นไว้ในดาวเคราะห์แห่งหนึ่งร่างมนุษย์ของหลัวเฟิงก็ได้โผล่เข้าไปที่ดาวดวงนั้นเพื่อรับชิ้นส่วนที่ร่างโคนหมอชาทิ้งเอาไว้พอได้ชิ้นส่วนชิ้นที่3มาแล้วนะครับเขานะครับก็ทำการประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่เขามีทำให้เขาได้วิชาขั้นที่1ถึงขั้นที่5ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์หลัวเฟิงภาคภูมิใจไปอย่างมากนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองในขณะที่เขากำลังภาคภูมิใจผู้อาวุโสโตโขม่วงนะครับก็ได้โผล่เข้ามาตัดหน้าหลัวเฟิงและทันใดนั้นเองครับผู้อาวุโสโตโขเขียวก็ได้ปรากฏต่อหน้าหลัวเฟิงด้วยอีกคนและพวกเขานะครับก็ได้ทำการจับหลัวเฟิงเอาไว้นะครับและโยนหลัวเฟิงนั้นไปในคุกน้ำแข็งก่อนที่พวกเขาจะจากไปนะครับก็ได้บอกไปว่ามนุษย์ผู้นี้หรือก็คือหลัวเฟิงนั้นน่ารังเกียจเสียจริงพวกเขานั้นอยากจะฆ่าหลัวเฟิงให้ตายจริงๆโดยก่อนที่พวกเขาจะจากไปนะครับก็พวกเขาก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่านี่นะมันเป็นวิธีการจัดการของจั่วซานเคอร์ถ้าหากคิดจะเครียดแค้นล่ะก็ไปเครียดแค้นจั่วซานเคอร์เสียซึ่งจั่วซานเคอร์ก็คืออาจารย์ที่ให้หอคอยดวงดาวแก่หลัวเฟิงนั่นแหละครับเพราะพวกเขาจากไปนะครับหลัวเฟิงก็ได้รับแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งซึ่งคุกที่หลัวเฟิงถูกขังนี่ครับมันเป็นทุ่งน้ำแข็งโดยที่ข้อมูลในคุกน้ำแข็งนี้ครับมันมีระบุว่ามีผู้ที่อยู่ในระดับอมตะที่ถูกขังอยู่ที่นี่ประมาณ 12,000 คนและแต่ละคนนั้นจะได้รับป้าย1แผ่นใครก็ตามที่สามารถรวบรวมป้ายได้ 10,000 แผ่นก็จะสามารถออกจากคุกน้ำแข็งนี้ได้อย่างปลอดภัยหลัวเฟิงจึงนึกขึ้นมาได้นะครับและบอกไปว่าไม่แปลกใจเลยที่เขานั้นได้เจอแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เขานั้นเจอมาตลอดทั้งชีวิตเขาเพียงแค่รวบรวมแผ่นป้ายให้ได้ครบ 10,000 แผ่นและออกไปอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโส2คนก่อนหน้านี้จะไม่ว่าอะไรจริงๆเหรอแต่ถ้าเกิดว่าผู้อาวุโส2คนนี้เกิดอยากจะทำร้ายเขาขึ้นมาล่ะก็เขานั้นก็จะแจ้งต่อเจ้าแห่งนครโอลหม่านให้มาช่วยเขาในทันทีหลังจากนั้นไม่นานครับหลัวเฟิงครับก็ได้พบกับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอะไรบางอย่างนี้ครับเพราะว่ามันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อีฉางเจียง มันนั้นได้ทำการโจมตีหลัวเฟิงเตี้ยที่จะแย่งแผ่นป้ายแต่หลัวเฟิงนะครับก็สามารถเอาชนะอีฉางเจงตนนี้ได้นะครับหลัวเฟิงก็เลยจับมันนะครับเพื่อที่จะมารีดข้อมูลอีฉางเจงนะครับได้บอกเป็นว่าตัวเขานั้นเป็นเพียงแค่เผ่าพันธุ์เดียวในสถานที่นี้ซึ่งแต่เดิมแล้วดินแดนน้ำแข็งนี้นะมีระดับอมตะมากกว่า 12,000 คนแต่ตอนนี้เหลือเพียง860คนเท่านั้นและผู้ที่มีความแข็งแกร่งจริงๆก็มีมากกว่า60คนและจุดสูงสุดของเหล่าผู้ที่ถูกกุมขังนี้ก็คือยักษ์5ตนที่อยู่ในระดับอมตะหลังจากนั้นนะครับอีฉางเจียงก็ได้มอบก้อนน้ำแข็งอันนึงนะครับขนาดใหญ่ให้แก่หลัวเฟิงซึ่งมันนั้นเป็นการจัดอันดับและคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับบุคคลแต่ละบุคคลหลัวเฟิงนะครับได้อ่านรายชื่อและก็คำแนะนำต่างๆอีฉางเจียงนะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่านี่มันเป็นแผ่นป้ายน้ำแข็งที่จะเป็นการจัดอันดับซึ่งการจัดอันดับนี้จัดอันดับโดย1ใน5ยักษ์สูงสุดซึ่งยักษ์เหล่านั้นอยู่ในเผ่าพันธุ์ปีศาจหลัวเฟิงนะครับจึงได้ปล่อยอีฉางเจียงไปและมองไปที่ก้อนน้ำแข็งนะครับที่อีฉางเจียงนั้นให้มาซึ่งก้อนน้ำแข็งนี้ครับก็ได้ระบุไว้ว่าอีฉางเจียงที่หลัวเฟิงเพิ่งสู้ไปนั้นอยู่อันดับที่611และยักษ์3ใน5ตัวที่อีฉางเจียงพูดถึงนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษซึ่งหนึ่งในนั้นมาจากเผ่าปีศาจซีอานส่วนยักษ์อีกตัวนั้นเป็นเชื้อพวงของเผ่าปีศาจเหตุผลนี้เองทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นมีพลังมากผิดปกติโดยทั่วไปแล้วระดับพันธุกรรมของเผ่าปีศาจนั้นจะสูงกว่าระดับพันธุกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติโดยสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อ่อนแอที่สุดนั้นจะมีพลังมากถึง60เท่าของเผ่ามนุษย์และจะมีความแข็งแกร่งสูงสุดถึง200เท่าซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นเขานั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับผู้ครองดวงดาว 100,000 เท่าแต่ว่าเผ่าพันธุ์เหล่านี้นั้นมีขีดจำกัดมากกว่ามนุษย์เป็นทุนเดิมกว่า60เท่าอยู่แล้วเท่ากับว่าพวกเขานั้นจะสามารถบวกพลังได้ถึง20ล้านเท่าของระดับผู้ครองดวงดาวซึ่งหลัวเฟิงครับก็คิดว่ากลุ่มปีศาจเหล่านี้นั้นยากที่จะต่อก่อนพวกเขานั้นเป็นสัตว์พิเศษเช่นเดียวกับสัตว์ร้ายเขาทองที่มีระดับพันธุกรรมสูงกว่าระดับพันธุกรรมของมนุษย์กว่า10เท่าและจะมีคนที่เป็นราชวงศ์ของเผ่าปีศาจอีกซึ่งแต่เดิมก็มีระดับพันธุกรรมมากกว่ามนุษย์กว่า6เท่าแล้วเรายักษ์ทั้ง5ตนนี้จึงไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเจิ้นเยี่ยนหวังอาจารย์ของหลัวเฟิงเลยต่อมาครับหลัวเฟิงก็ได้เข้าปะทะกับปายกุนหวังนะครับซึ่งอยู่ในอันดับที่10ของการจัดอันดับหลัวเฟิงนะครับค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเล็กน้อยหลัวเฟิงนะครับจึงได้รีบหนีไปหลัวเฟิงนะครับจึงได้ละทิ้งการต่อสู้ระยะประชิดนะครับและหันไปใส่ใจในด้านการโจมตีทางด้านการใช้พลังจิตแทนหลัวเฟิงนะครับได้ล็อกอินเข้าสู่จักรวาลเสมือนและประสบความสำเร็จนะครับในการสร้างท่าโจมตีสำหรับพลังจิตของเขาซึ่งท่าโจมตีนี้ก็คือวิชาแผนที่หมื่นดารารูปแบบที่1แสดาราหลังจากที่หลัวเฟิงคิดค้นวิชาหมื่นดารารูปแบบที่1กระแสดาราได้แล้วนั้นเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นวิชาพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าวิชาดาบของหลัวเฟิงเลยถ้าหลัวเฟิงใช้วิชานี้ในการต่อสู้ในโลกจีนไป40ครั้งแล้วก็หลัวเฟิงค่อยมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งหลัวเฟิงครับจึงได้พยักหน้าและเจ้าแห่งนครโอลหม่านก็ได้จากไปหลัวเฟิงครับจะได้นึกสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อครั้งก่อนที่เขานั้นสร้างวิชาหมิงเย่ได้สำเร็จเจ้าแห่งนครโอลหม่านนั้นแสดงความชื่นชมได้อย่างชัดเจนแต่ทำไมในครั้งนี้ทำไมอาจารย์ของเขาถึงไม่ยกย่องเขาหรือว่าอาจารย์นั้นไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือว่าเจ้าแห่งนครโอลหม่านนั้นไม่พอใจที่หลัวเฟิงนั้นทำการฝึกฝนแบบ2ทางทั้งทางกายภาพและทางจิตหลัวเฟิงเข้าใจความคิดของเจ้าแห่งนครโอลหม่านได้ทันทีจากนั้นจะได้ปล่อยวางมันไว้หากคิดจะมองหาความเป็นอมตะแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วจะเป็นที่ต้องเรียนรู้ทั้ง2ทางทั้งทางกายภาพและทางจิตและแน่นอนว่าพลังจิตวิญญาณของหลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งกว่าทักษะทางกายภาพของเขาและเขายังมีอาวุธแผนที่ดวงดาวสุดล้ำค่าอีกด้วยและอาวุธแผนที่ดวงดาวนี้มันมีความแข็งแกร่งกว่าปีกสังหารเมื่อออกมาจากจักรวาลเสมือนนะครับหลัวเฟิงคาดหวังว่าจะได้พบกับปายกู่หวังอีกครั้งหนึ่งเขาจะได้ทำการสู้กับปายกู่หวังให้รู้ดำรู้แดงไปแต่หลัวเฟิงนะครับดันได้พบกับเปิ้นเล่ยหวังแทนซึ่งเปิ้นเล่ยหวังนะครับก็เป็น1ใน10อันดับแรกซึ่งหลัวเฟิงนะครับได้ทำการต่อสู้กับเปิ้นเล่ยหวังนะครับโดยใช้วิชาดวงดาวแห่งเซียนทั้ง16ดวงนะครับทำการโจมตีใส่เปิ้นเล่ยหวังหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้พุ่งเข้าไปนะครับและเขาก็ได้เปลี่ยนร่างกายของเขานะครับให้กลายเป็นหางของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่ชัดเจนมากทำการโจมตีเปิ้นเล่ยหวังกระแทกเปิ้นเล่ยหวังนะครับจนกระเด็นออกไปทำให้เปิ้นเล่ยหวังนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากก่อนที่หลัวเฟิงนะครับจะทำการเผด็จศึกเปิ้นเล่ยหวังหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ทำการควบคุมเปิ้นเล่ยหวังหลัวเฟิงนะครับได้บินออกไปแล้วก็ได้พบกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวนะครับที่ใส่ชุดสีขาวปรากฏต่อหน้าหลัวเฟิงโดยหลัวเฟิงครับก็จำได้ทันทีว่าเขาคนนี้ก็คืออินมั่ว1ใน5ยักษ์อินมั่วนะครับเปิดปากและพูดกับหลัวเฟิงไปว่าเขานั้นต้องการหมวกของบริษัทจักรวาลเสมือนแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าเขานั้นไม่มีหมวกอันนั้นหรอกแต่อินมั่วนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาจะทำการฆ่าหลัวเฟิงและทำการตรวจสอบด้วยตัวเองว่าหลัวเฟิงนั้นมีหรือไม่จากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้สู้กันนะโดยอินมั่วนะครับได้ใช้ผนึกน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับพุ่งเข้าโจมตีกระแทกหลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับจึงป้องกันด้วยหอคอยดวงดาวแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปแต่ว่าในขณะนั้นเองครับหลัวเฟิงก็ได้ถูกตรึงไว้กลางอากาศครับและนิ้วที่แปรเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งของอินมั่วก็ได้แทงเข้าไปที่หลัวเฟิงในขณะนั้นเองครับหัวใจของหลัวเฟิงนะครับก็ได้สั่นไหวและเวลานะครับก็ได้หยุดลงซึ่งตอนนี้ครับพลังจิตของหลัวเฟิงได้สามารถเปิดครบ3ดินแดนแล้วและก็ได้มีพลังที่เท่ากับผู้อาวุโสในจักรวาล ซึ่งในขณะที่นิ้วน้ำแข็งของอินมั่วนะครับกำลังจะแทงหลัวเฟิงก็ได้หยุดเวลาและพุ่งตัวออกไปข้างๆทำให้อินมั่วนะครับได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากหลัวเฟิงนั้นสามารถหลบวิชานิ้วแห่งความตายของเขาได้อย่างนั้นเหรออินมั่วนะครับจึงได้สูดหายใจเข้าลึกๆครับได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าตัวของเธอเองนั้นเก่งมากสามารถบังคับให้เขานั้นใช้ท่านี้ได้นอกจากยักษ์อีก4ตัวที่เหลือแล้วก็ไม่มีใครที่บังคับให้เขานั้นได้ใช้ท่านี้อินมั่วนะครับก็เตรียมที่จะใช้อีกหนึ่งทักษะพิเศษของเขานะครับหลัวเฟิงครับก็ได้ลองท้าอินมั่วนะครับให้ลองใช้ดูสิจากนั้นนะครับร่างกายของอินมั่วครับก็ส่องแสงเป็นระยิบระยับจากนั้นร่างกายทั้งหมดของเขาก็ได้เปิดเผยออกยกเว้นชุดเกาะสีขาวนะครับที่เต็มไปด้วยดวงตาแสงนะครับได้กระทบเข้ากับหลัวเฟิงและหลัวเฟิงนั้นก็สามารถสัมผัสมันได้หลัวเฟิงรู้ว่าการเคลื่อนไหวนี้มันไม่ได้คุกคามเขาแท้จริงแล้วนี่มันเป็นการโจมตีด้วยภาพลวงตาซึ่งอันที่จริงนะครับหลัวเฟิงสามารถป้องกันการโจมตีด้วยภาพลวงตาได้โดยการใช้ลูกปัดหอคอยดวงดาวของเขาแต่หลัวเฟิงนั้นไม่ทำหลัวเฟิงนะครับต้องการที่จะป้องกันท่านี้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งเขานะครับก็ติดอยู่ในมิติภาพดวงตานี้ไปกว่า 10,000 ยุคเลยทีเดียวแต่โลกภายนอกนั้นผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นหลัวเฟิงนั้นได้ลืมตาขึ้นครับทำให้อินมั่วนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากหลัวเฟิงนั้นสามารถทนต่อท่านี้ได้อย่างไรอินมั่วนะครับจะได้ถามหลัวเฟิงไปว่าหลัวเฟิงนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าที่จะออกจากท่านี้ได้หลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาใช้เวลาเกือบ 10,000 ยุคเลยทีเดียวอินมั่วนะครับจึงได้ชื่นชมหลัวเฟิงนะครับและเขาก็ตระหนักได้แล้วว่าตอนนี้เขาไม่สามารถฆ่าหลัวเฟิงได้ก่อนที่หลัวเฟิงนั้นจะจากไปหลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าหากอินมั่วนั้นต้องการหมวกบริษัทจักรวาลเสมือนแล้วก็ได้นำสมบัตินั้นมาแลกอินมั่วลังเลเล็กน้อยนะครับก่อนที่เขานั้นจะตกลงโดยอินมั่วนะครับได้แลกสมบัติล้ำค่าของเขานะครับกับหมวกบริษัทจักรวาลเสมือนซึ่งเขาก็คิดว่าหมวกบริษัทจักรวาลเสมือนนี้มันให้ความบันเทิงไม่รู้จบและชีวิตในอนาคตของเขานั้นจะง่ายขึ้นต่อมาหลัวเฟิงได้เข้าสู่บริษัทจักรวาลเสมือนอีกครั้งหนึ่งเตรียมที่จะสร้างวิชาแผนที่หมื่นดารารูปแบบที่2ในขณะนั้นเองครับเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็ได้เข้ามาหาหลัวเฟิงและได้ถามหลัวเฟิงว่าหลัวเฟิงนั้นต้องการสร้างวิชาหมื่นดารารูปแบบที่2อย่างนั้นเหรอหลัวเฟิงนะครับก็ได้ตอบว่าใช่เจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับจึงได้อดสายหัวไม่ได้และบอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นยอมแพ้ในเส้นทางสายการต่อสู้แล้วเหรอและหันมาพัฒนาด้านพลังจิตแทนหลัวเฟิงนะครับก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมเหรอครับอาจารย์แม้ว่าตอนนี้เขานั้นจะมีเจตจำนงอันแรงกล้าแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้รับมรดกของเจ้าแห่งเสียงเวทมนต์แล้วถ้าเกิดว่าฝึกฝนทางจิตวิญญาณแล้วก็เขาจะต้องไปได้ไกลอย่างแน่นอนและเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงหลัวเฟิงลืมแล้วเหรอว่าตัวเองนั้นเป็นนักรบดำและการที่ตัวเองนั้นได้เป็นนักรบดำแล้วก็หมายความว่าหลัวเฟิงนั้นมีสายเลือดของเทพอสูรในอนาคตจะต้องใช้เส้นทางสายเลือดของเทพอสูรนี้เพื่อระดับพันธุกรรมได้เป็น100 เท่าอย่างแน่นอนจะเป็นรากฐานที่ยั่งยืนและเจ้าแห่งนครโอลหม่านนะครับก็ได้บอกไปว่าแนวทางนี้จะช่วยเสริมสร้างให้หลัวเฟิงนั้นก้าวเข้าสู่ระดับเจ้าจักรวาลได้แต่ตอนนี้หลัวเฟิงนั้นดำเนินเส้นทางแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณแทนและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าหลัวเฟิงนั้นสามารถเป็นได้อย่างซื่อหรือตัวหลัวเฟิงนะครับจึงได้เงียบไปสักพักนะครับหลัวเฟิงก็ได้หันมาคิดกับตัวเองว่าหากเขาไม่ได้พบกับอาจารย์จั่วซานคือและเขาต้องเชื่อฟังคำพูดของเจ้าแห่งนครโอลหม่านแต่หลังจากที่เขาได้พบกับจั่วซานคือวิสัยทัศน์ของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอาจารย์จั่วซานคือนั้นตั้งเป้าหมายทางความคิดจิตวิญญาณและเขานั้นก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลโดยเขานั้นมีลูกศิษย์2คนซึ่งลูกศิษย์2คนนั้นก็อยู่ในระดับเจ้าจักรวาลทั้งคู่แต่ในขณะเดียวกันเจ้าแห่งนครโอลหม่านนั้นเป็นระดับเจ้าจักรวาลและไม่มีศิษย์คนไหนเลยที่อยู่ในระดับเจ้าจักรวาลด้วยกันหากหลัวเฟิงก้าวเดินในเส้นทางที่จั่วซานคือกำหนดไว้ก็อาจจะมีความหวังมากกว่าและเขาก็ยังมีอาวุธที่ทรงพลังเช่นหอคอยดวงดาวดังนั้นเขาจึงสรุปได้เลยว่าเขาควรฝึกฝนวิชาทางจิตเสียมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเขาเกิดมีความขัดแย้งกับเจ้าแห่งนครโอลหม่านเรื่องนี้แล้วก็เขานั้นจะเลือกเส้นทางใดกันนะเจ้าแห่งนครโอลหม่านครับพยักหน้าเล็กน้อยและบอกกับหลัวเฟิงไว้ว่าเรื่องราวหลังจากนี้ยังอีกยาวไกลโดยเขาน่าจะอดทนให้หลัวเฟิงนั้นสร้างวิชาหมื่นดาราต่อไปและเขานั้นจะจัดหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมให้แก่หลัวเฟิงอีกด้วยหลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะขอบคุณเพราะว่าเจ้าแห่งนครโอลหม่านนั้นถือว่าเป็นคนที่เสียสละและคำนึงถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ในทุกๆด้านหากเขาเลือกฝึกฝนทั้ง2ทางในเวลาเดียวกันในสายตาของเจ้าแห่งนครโอลหม่านแล้วมันอาจจะเป็นการสูญเปล่าแต่อาจารย์ของเขาก็ยังเป็นอาจารย์ยังเต็มใจที่จะสนับสนุนตนเองต่อไปและนี่คือน้ำใจหลัวเฟิงใช้เวลากว่า 2,000 ปีนะครับในการสร้างวิชาแผนที่หมื่นดารารูปแบบที่2ขึ้นพอหลัวเฟิงนะครับออกมาจากจักรวาลเสมือนก็ได้มีคนมาเชิญให้หลัวเฟิงนั้นไปพบกับเทียนหลางซึ่งหลัวเฟิงนะครับเป็นคนกล้าหาญเขาเต็มใจที่จะไปเผชิญหน้ากับเทียนหลางตามลำพังเมื่อเทียนหลางเห็นหลัวเฟิงนะครับเขาก็พูดด้วยความตื่นเต้นไปเลยว่าเขานั้นอยากจะได้หมวกของบริษัทจักรวาลเสมือนจากหลัวเฟิงนะครับจึงบอกไปว่าเขานั้นไม่ได้มีแต่เทียนหลางนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นรู้ความจริงของหลัวเฟิงหมดแล้วแต่ตอนนี้เขานั้นไม่ทราบวิธีการสมัครเข้าบัญชีนิรนามด้วยตัวของเขาเองและเขาครับก็ยังได้บอกกับหลัวเฟิงอีกว่าตัวเขากับหลัวเฟิงนั้นก็อยู่ในสถานะเดียวกันนั่นก็คือนักโทษหลัวเฟิงนะครับจึงได้ถามไปว่าและทำไมเทียนหลานนั้นถึงต้องการหมวกของบริษัทจักรวาลเสมือนหลังจากนั้นเองครับหลัวเฟิงก็ได้คิดได้ครับและบอกไปว่าการที่เทียนหลางนั้นต้องการหมวกของบริษัทจักรวาลเสมือนเป้าหมายนั้นควรจะแตกต่างจากคนที่มีชื่อว่าอินมั่วใช่หรือไม่หลัวเฟิงนะครับยังได้พูดอีกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเทียนหลางนั่นก็คือการติดต่อให้พรรคพวกเผ่าปีศาจที่แข็งแกร่งนั้นมาช่วยเทียนหลาง เทียหลานะครับก็ได้บอกไปว่าลัวเฟิงนั้นช่างฉลาดจริงๆและก็ได้บอกไปว่าสิ่งนั้นน่ะคือถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้เขาน่าจะติดต่อให้พรรคพวกเผ่าปีศาจของเขามาช่วยเขาออกจากที่นี่โดยเทียหลานะครับยังยื่นข้อเสนอให้แก่หลัวเฟิงโดยการมอบสมบัติล้ำค่าให้แก่หลัวเฟิงเป็นสมบัติถึง2ชิ้นเลยหลัวเฟิงนะครับก็ได้ส่ายหัวออกมาเทียหลานะครับก็ได้บอกไปว่างั้นเขาจะเพิ่มให้อีกเป็น3ชิ้นหลัวเฟิงก็ยังปฏิเสธครับเทียหลานะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงไม่ยอมแลกแล้วก็เขาน่าจะมอบสมบัติที่สำคัญที่สุดของเขาให้แก่หลัวเฟิงหลัวเฟิงจะได้คิดขึ้นมาครับว่าไอสิ่งที่เทียนหลางพูดมันคืออะไรโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ